สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าหอยครับมาที่นี่มาบ่อยๆนะเพราะว่ามีการขุดบูรณะเนี่ยอยู่เป็นระยะเลยครับอยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วก็จะเห็นซากอาคารซากบูรณสถานครับข้างล่างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้อีกจุดนึงนะจะเป็นท่อน้ำหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับที่มันแตกนะแล้วก็จะมีกลมๆอย่างเงี้ยโอ้โหกระจายเต็มเลยครับแบบเนี้ยไม่รู้คืออะไรนะอยู่ตรงมุมด้วยครับตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีกระจายอยู่ด้านนู้นนะครับอีกเยอะเลยครับวันนี้เดินทางมาดูอีกนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่17นะ17มีนาคม2561นี่ฮะตรงนี้ก็มีแบบก่ออิฐแบบโค้งๆอย่างนี้นะผมมาดูก่อนหน้านี้ 2-3 ครั้งก็ยังไม่ขุดเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่าโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างหลายอย่างแล้วฮะมีกลมๆอย่างเงี้ยหลายจุดแล้วครับไม่รู้คืออะไรนะฮะวัดท่าหอยนี่ใหญ่มากเลยฮะใหญ่จริงๆนะโอ้โหมาถ้าเกิดว่าถัดจากคลองคูจามตรงโน้นนะที่มีรถกระบะจอดอยู่นะครับถัดเข้ามาเนี่ยกว้างมากเลยครับเนี่ยมีอาคารก่อสร้างเนี่ยยาวมาเลยนะผมว่านะโอ้โหครับยังมีซากอิฐอยู่นะครับวัดนี่ใหญ่มากเลยถ้าเกิดตามประวัติเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ขุดเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับความยิ่งใหญ่ของวัดแห่งนี้ดูสิครับโอ้โหใหญ่มากกว้างมากฮะแต่ก่อนตรงนี้พื้นที่ป่าแบบรกเลยนะครับรกสุดๆครับบอกตรงๆจนกระทั่งกรมศิลปากรเนี่ยมาบูรณะถึงเห็นนะครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับผมมีการเลี้ยงอิฐแบบกลมๆอย่างเงี้ยเห็นอยู่กระจายทั่วเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเนี่ยตรงนี้ก็เช่นกันครับถ้าเกิดขุดไปถึงนู่นนะผมว่าโอ้โหก็ยาวอ่ะกว้างมากครับแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนดินว่าที่เขาลอกหน้าดินเข้ามาผมไม่รู้เนี่ยครับอาจารย์แต่ก็มีบางส่วนนะเข้าไปผมที่ไทยมีใครพูดถึงมันบ้างไหมตรงนี้จะเป็นพวกเนี่ยนักตรวจสอบมีแล้วมีพูดถึงไหมที่ที่หน้าวัดลงข้างล่างเออเขาว่าไงเขาพูดถึงไหมเขาติดตับโอ้เจอกลมๆอย่างนี้ทั่วพื้นที่เลยครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะเนี่ยแต่ว่ามันถ้าเราดูที่ชุดเครื่องไม้อะอาจารย์เนี่ยมันก็คุมเครื่องไม้อะเป็นหลังคาใบแบนน่ะเมื่อกี้นี่เห็นมีดนี่อะไรมีรอยฝาดมีดนี่ครับจะมีแบบกลมๆอย่างเงี้ยทั้งเล็กทั้งใหญ่นะไม่รู้คืออะไรนะต้องให้นักวิชาการพิจารณาวิเคราะห์ฮะก็ผมมากับอาจารย์วรนัยนะวันนี้แต่มันไม่ใช่ของหลวงหรือว่าเป็นของหลวงอาจารย์คิดว่าอย่างไรของผลิตเยอะไปนะของผลิตทั่วไม่น่าจะได้ยินเสียงสวดนะครับสวดน่าจะเป็นสวดของชาวมุสลิมนะคือโซนเนี้ยเป็นโซนของชาวมุสลิมเยอะเหมือนกันนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรครับเนี่ยในปานนั้นก็มีแล้วนะกลมๆถ้าเราตีความไอ้เตานี้ได้นะ
พราะว่านี้เป็นมันจะสูงไปไหมแล้วไม่มีแล้วไม่มีที่อื่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอาคารใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนี้แล้วก็อยู่เตาอยู่ข้างในไม่แน่ไม่แน่แล้วกลมข้างในไม่แน่นะฮะคือมาผ่านการบูรณาไปแล้วจะดูสูงไม่แน่ไม่แน่ตัวนี้หรอเตาเนี่ยนี่ก็คือการวางเตามันจัดระเบียบเลยนี่ทำเป็นเล่นไหมนี่เป็นการวางเตาเตาแบบนึงไม่ผมมองเป็นเตาอย่างเดียวผมไม่มองเป็นบิดเลยแต่นี่มันเป็นไอ้นี่มันการจัดระเบียบแล้วเนี่ยเหมือนทางเดินอ่ะจ้างปลา